เฮ้ยดีจับพี่น้องฟังปายมากก็ได้เวลาทีอาต่อยเปลี่ยนห้องกะละมือนี่อาต่อยเก็บเองก่อนลูกมาซอยแป๊บนึงเนาะเก็บเสื้อผ้าเก็บหยังใส่ร่างเนาะที่เหลือนี่คือจะเป็นหน้าเตียงอาต่อยแล้วก็ค่อยเก็บผ้าม่านออกจ้ะอาต่อยมาถ่ายภาพเก็บไว้จะช่วงก่อนทำห้องแล้วก็หลังทำห้องเนาะจ้ะเนาะจะต่อยใส่เบิ่งผ้าม่านนี่จ้ะ